สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับวันนี้จะมาบอกข่าวดีนะครับคณะรัฐมนตรีนะครับเห็นชอบนะครับลดหย่อนเงินสมทบประกันสังคมนะครับจากร้อยละ5เหลือร้อยละ2นะครับเป็นเวลา3เดือนนะครับคือไม่ต้องโดนหัก 5% เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับจากเงินเดือน 10,000 โดนหักประกันสังคม500นะครับตอนนี้เหลือ200บาทนะครับเหลือเงินเก็บอีกตั้ง300นะครับไปเติมเน็ตนะครับซื้อแนวเป๊กได้สบายเลยนะครับเนื้อหารายละเอียดที่เหลือก็อ่านเอาเองนะครับไม่ใช่แนวบักลานะครับจากแดนอีสานบ้านเกิดเมืองนอนมาเล่นละครบทชีวิตนะจากพ่อแม่มาพบพาคนไม่รู้จักจากคนที่รักจำลามาหางานทางตากเหงื่ออาบน้ำคร่ำอยู่กับงานขยันทุกวันด้วยความรู้ตามพอแค่นี้ก่อนนะครับจะพาไปดูกุหลาบต่อนะครับเดี๋ยวติดลิขสิทธิ์อีกนะครับ16สิงหาซื้อหวยก็บ่ถูกโรงโป่งชิง14กุมภาวันวาเลนไทน์ของขวัญจากใจฉันมอบแด่เธอฝากใจดวงนี้ที่มันละเมอคิดถึงเธอไม่มีวันลืมกุหลาบสีชมพูพี่มอบแด่คุณเพื่อเป็นในอุ่นเมื่อยามคุณเหงาฝากไปกระซิบว่าใจเบาเบาเมื่อยามคุณเศร้ามันคงผ่อนคลายกรุ๊บเชิบเชิบเชิบสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักนะครับฉลองห้องใหม่นะครับไปเจอเอเลี่ยนนะครับปะทะเขาเรียกอะไรพรีเดเตอร์ตัวเนี้ยที่กล้ามใหญ่ๆคล้ายๆทรานส์ฟอร์เมอร์นะครับมีขี่หลังกันด้วยนะครับสงสัยรักกันมากนะครับพอดีจะว่าจะไปซื้อเครื่องในหมูมาต้มยำนะครับแล้วแม่ค้าบอกว่าปูทั้งหมดเนี้ยร้อยหนึ่งเอาไหมปูหินนะครับถามว่าเอาไปยำเหมือนปูม้าได้ไหมเขาบอกได้เฉยเลยแกะออกนะครับแล้วก็เอาโซดาล้างนะครับเนี่ยมีโซดาแช่โซดาไว้นะครับมันจะไม่คาวนะครับสูตรลับแม่ค้าบอกมานะครับว่าปลาบักลาก็เคยทำนะครับมันได้ผลนะครับอาจารย์นี้ก็ร้อยหนึ่งนะครับลดให้พิเศษเลยนะครับอันนี้เขาเรียกว่าปลาหมึกเอเลี่ยนนะครับอันนี้ปูพรีเดเตอร์นะครับใช่ไหมมันมีอันนี้ด้วยมันมีปูประหลาดด้วยนะครับตัวหนึ่งอยู่ไหนก็ไม่รู้มีสองกล้ามหายไปแล้วนะครับไม่รู้หายไปไหน อ๋อนี่ไงก็ตัวข้างหน้านี่ไงมีสองกล้ามนะครับสามนี่ฝั่งนี้สองฝั่งนี้หนึ่งนะครับอันนี้ก็มหัศจรรย์นะครับสำหรับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับยาวไปเดี๋ยวมันโหลดไม่ได้อีกนะครับ